ในละครนี้ได้ข่าวว่าได้เล่นกับพี่นกสินใจใช่ครับพี่นกสินใจใช่คือพี่นกสินใจจะเป็นนางเอกเวอร์ชันโตนางเอกเวอร์ชันปกติในปี35จะเป็นน้องวิวแล้วพอผมข้ามเวลามาปุ๊บ19ที่ผ่านไปกลายเป็นพี่นกสินใจเลยนี่แหละพี่นกสินใจเป็นคนที่เราจะไปดูว่าเอ๊ะเขายังรักเราอยู่ไหม19ปีที่แล้วแล้ว19ปีในอนาคตเราหายไปไหนทำไมต้องไปแต่งงานกับคนอื่นอะไรเงี้ยจะเป็นสืบสอบหาความจริงซะมากกว่าแล้วเล่นกับวิวอย่างนี้ไม่คอหักหรอครับทำไมครับทำไมวิวเยาวภาครับโอ้เอาคนละวิวครับวิววันแดดรถครับชินกีฬาครับผมถึงคำไม่ต่อไปดีกว่าเล่นครับผมเติบจริงๆคำไม่ต่อไปครับสีม่วงครับง่ายมาก3ตัวเองครับ3ตัวคำไม่ดีว่าเป็นภาษาเหนือครับภาษาเหนือเนื้อแปลว่าแมลงปอแมลงปออ๋อกัมบี้กัมบี้ถูกไหมกัมบี้ถูกไหมถูกครับกัมบี้เป็นชื่อเล่นของพี่เป็นชื่อเล่นครับชื่อเล่นเต็มเลยชื่อกัมบี้แล้วกัมอย่างอื่นไหมครับกัมบี้อย่างเดียวกัมบี้อย่างเดียวนะก็พอไปอยู่กรุงเทพได้ไปบวชปุ๊บก็มีวิธีตัดกัมตัดกัมขึ้นก็เหลือแต่บี้เลยตัดกรรมโอเคเฮ้ยยี่นี่เองโอเคย่อมันยี่เลยนะครับผมถึงคำใบ้ต่อไปเลยดีกว่าครับสีส้มครับพี่สีส้มครับยาวนิดนึงคำใบ้ของผมจะยาวๆหน่อยได้นะครับพี่บี้เกิดจากเวทีนี้ครับครับมิสซิฟอนี่ผมรู้ได้ไม่ใช่เกิดเองหรือเปล่าบ้าเองก็หน้าแมวเดี๋ยวนะเวทีเดอะสตาร์ครับผมถึงคำใบ้ต่อไปเลยครับเดี๋ยวก่อนเดอะสตาร์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นฤดูกาลของเดอะสตาร์7ใช่ใช่เราจะรู้แล้วว่าใครเป็นแฟนคนสุดท้ายของฤดูกาลนี่พูดเหมือนผลไม้เลยฤดูกาลโอเคครับปีละครั้งอะเป็นผลไม้มีฤดูปีละแปดปีละแปดผลแล้วก็จะมีผลที่ออกดอกออกผลมาแบบว่าเรียกว่ามีคุณภาพนะครับอย่างนี้ให้พี่เนี่ยฝากอะไรกับเดอะสตาร์ปีนี้หน่อยครับครับผมก็น้องๆเดอะสตาร์7ใช่ไหมครับตอนนี้ก็น่าจะหลังปีใหม่น้องก็คัดเลือกกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังลุ้นผลอยู่ว่าจะติด8คนหรือเปล่าติดรอบระดับประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้นะครับติดไม่ติดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเรามีความฝันยังไงอนาคตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับตามความฝันและฝันนั้นจะเป็นจริงครับครับผมนี่ก็ได้คมๆแบบพี่วันนี้เรียกว่าบาดคอบาดหน้าตายครับบาดคอเลยตายครับบาดหูนะครับเป็นคำใบ้ต่อไปเลยดีกว่าน้องแซมครับคำใบ้สุดท้ายครับสีน้ำตาลจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเราแบ่งคำถามกันนะแบบว่าอยากให้เลขคู่ละข้อกันละข้อมีคู่มีกี้แต่พอถึงคำถามนี้ครับผมอยากจะยกให้พี่ป๋อมากเลยทำไมครับผมสะเทือนใจครับพี่จ่ายคำถามจริงเหรอโอเคอะไรอะไรอะไรรายการที่มีพิธีกรหน้าตาดีที่สุดในโลกครับโอ้โหผมจะบอกเดี๋ยวผมไม่ให้นิดนึงรายการนี้นะครับพิธีกรเนี่ยวันเสาร์เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งตัวเล็กๆน่ารักหน้าตาดีมากหน้าตาดีมากทีเดียวหลักฐานอยู่บนใบหน้าทุกอย่างใช่ไหมหลักฐานไม่จะแก้ตัวยังไงอ่ะแต่ว่าคำถามนี้เนี่ยที่สำคัญเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะให้ผู้ชมเนี่ยเป็นคนตอบครับแล้วจะมีของขวัญจากพี่เพราะฉะนั้นนะครับใครที่รู้แล้วเนี่ยส่ง SMS มาทาง4242830เยอะๆด่วนๆครับครับผมแล้วเดี๋ยวมาติดตามดูว่าของขวัญที่พี่จะให้เนี่ยเป็นอะไรครับช่วงหน้าครับกับ Star Hub Sunday คลับสนุกของคนรักดาวอาทิตย์ครับกลัวที่ไหนเกรงใจรับนะในใครว่าไม่กล้าเข้าไปจะให้ลุยตอนนี้สู่ Star Hub Sunday คลับสนุกของคนรักดาวอาทิตย์ครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราจะมีของขวัญจากฝีมือพี่บี้ให้กับคนที่ส่ง SMS ตอบคำถามได้ทาง4242830นะครับกับคำถามที่มีว่าอะไรครับพี่ป๋อผมสะเทือนใจที่จะพูดโอ้ผมภูมิใจมากเลยภูมิใจภูมิใจเอาเหี่ยวคำถามที่มีว่ารายการที่มีพิธีกรหน้าตาดีที่สุดในโลกครับสะเทือนใจอยู่นะเราไม่ต้องสะเทือนใจแล้วต้องเชื่อไหมพี่บี้ฟังแล้วรู้สึกไงครับเขาสะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยเหมือนฟังศกนาฏกรรมอะไรสักอย่างโอ้โหนึกว่างานอะไรสักอย่างครับผมมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าพี่ครับได้ครับอันนี้เดี๋ยวให้พี่ทำเนาะแล้วอันนี้เดี๋ยวป๋อกับแซมทำก็ได้ไม่อยู่ตรงนี้เลยไม่อยู่นี้จะได้ทำด้วยกันไงโอเคครับได้โอเคได้ครับผมวั
ันนี้นะครับของที่เราเตรียมให้พี่ๆนะก็เป็นกรอบรูปครับพี่แล้วก็มีของประดับตกแต่งที่น่ารักมากทีเดียวนะครับเพราะว่าผมตั้งใจให้ผู้หญิงอย่างเดียวโอ้โหผู้ชายไม่ให้ผู้ชายเราเล่นเราเล่นแต่ผู้ชายก็ได้แต่เป็นผู้ชายนะฮะตัวเองผู้ชายจริงๆก็ได้ชอบครับผมมีแมนแมนนี่ตัวสีดำนี้คล้ายๆสแครปบุ๊กครับสแครปบุ๊กคืออะไรครับพี่สแครปบุ๊กก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับปูอ่ะสแครปบุ๊กนะมาแคมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับเวลาเราเดินทางไปไหนอะไรยังไงใช่ไหมเราก็อยากจะมีหนังสือสแครปบุ๊กเอาไว้เก็บว่าเราเดินทางไปไหนมีลูกไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรบ้างเป็นความทรงจำเอาไว้ก่อนดีกว่าถามกรอบรูปกันก่อนดีกว่าแล้วจะไปถามสแครปบุ๊กทำไมอยากรู้เป็นการตัวตัวครับผมกลัวที่ไหนเกรงใจรับนะในใครว่าไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวที่ติดนี่มีความหมายไหมครับพี่นี่จะติดชื่อตัวเองอ๋อสองตัวละแล้วเราทำยังไงกันดีแซมเราต้องอิมเมจินก่อนนะทำดีจินตนาการเรายังไม่รู้โชนใช่ไหมอ๋อนี่เขามีติดให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับลองก่อนนะโอเคอ่ะไอ้บ้านี่มันแน่ให้เขาให้ติดกรอบรูปโอ้โอเคก็แค่ยิ้มสวยแค่ดูดีตาเป็นประกายก็แค่นี้ทำไมฉันจะต้องหวั่นไหวบอกหน่อยสิก็เธอเนี่ยเลียนเกินคนไหนน้ำหอมกลิ่นชวนให้ลงไหลทำไมดีเฮ้ยต้องอันนี้เขาต้องใช้เป็นประโยชน์นะครับผมใช้เป็นประโยชน์เลยพี่เนี่ยตั้งอลังฉางขนาดนั้นเลยเดียวเราดีดีกว่าละความโพสนิดนึงโอเคเอ้ยหรือว่าเราไปตั้งแอบไว้ข้างหลังดีครับผมแบบเวลาดูแล้วแบบเฮ้ยอยู่ไหนอะไรเงี้ยนี่แหละเป็นคนหน้าคนหาไงครับผมแล้วถ้าเอากรอบรูปติดกำแพงแล้วจะดูยังไงครับคือเราติดเราก็ติดอย่างนี้ครับเออติดเอาข้างหลังออกมาหน้าคนหาไงแล้วหน้าที่จะมาอยู่เก็บไว้พี่ป๋อครับพี่ป๋อจะไม่ช่วยผมเลยไม่ช่วยเพื่อนเลยครับโอเคครับโอเคครับจะเข้าไปคุยสักทีเข็ดมาพี่เดี๋ยวผมเชื่อติดครับได้ครับพี่ตกแต่งได้เลยติดเลยครับผมอยากทำกับพี่ๆอ่ะเดี๋ยวสิครับแหมถ้าพี่ป๋อติดแล้วแฟนๆเขายังอยากได้มั้ยครับว่าแฝดกันขอให้เขาคิดมากโอ้ยคิดได้อ่ะโอเคช่วยกันติดไม่ใช่ติดเลยครับมันลื่นมากเลยครับเนี่ยคุณยังไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์เลยครับผมแกะแล้วเนี่ยไม่มันด้านหลังด้านหน้าพี่ปิดด้านโอ้ยถ้าไม่ได้นายตายเลยอ่ะโอ้ยเห็นหน้าแย่ๆแบบนี้จิตใจไม่น่าแย่เลยนะกลัวที่ไหนเกรงใจรับนะแล้วปกติเนี่ยพี่บี้ได้เคยได้แบบมานั่งทำอะไรอย่างนี้ให้ใครบ้างครับแบบไปดูไปน้อยให้ใครมีนะส่วนใหญ่แล้วเวลาแบบจะทำของให้กับเพื่อนๆของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยการที่เราจะไปซื้อของให้เขามันก็โอ้โหแบบเขาก็มีหมดแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้เลือกของไม่ค่อยเป็นจะซื้อนาฬิกาเราก็มีนาฬิกาใช่ป่ะซื้อเสื้อเราซื้อเสื้อผ้าแล้วก็มีเสื้อผ้าแล้วถ้าเราเก่งไปก็มีแล้วเราก็ต้องเอ๊ะมันธรรมดาไปเราไม่ชอบอะไรที่มันธรรมดาก็ทำให้ดีกว่าทำเองมีชิ้นเดียวในโลกบางครั้งอาจจะเป็นแบบวาดรูปให้เล็กๆแบบรูปเล็กๆอะไรเงี้ยวาดแบบขำๆอะไรแล้วก็เขียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ส่งไปหรือบางครั้งก็เป็นแบบเป็นรูปเราเอาง่ายๆรูปเราก็ปิ้นอินเทอร์เน็ตมาตื้อๆๆแล้วก็เซ็นให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรเงี้ยแล้วบางครั้งก็ไม่รู้จะให้อะไรแต่ว่าพกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหรือว่าอะไรเงี้ยคือธรรมดาไปนิดนึงเอาเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นแบบเป็นแฮนด์เมดดีกว่าใช่ฮะจนแบบว่าที่ผมเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเหรอครับใช่ในใครว่าไม่กล้าเข้าไปจะให้ลุยตอนนี้เลยก็ยังไหวเธอเลยอยากถอยไปซะก่อนเอาละครับและนี่คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพี่บีนะฮะแล้วก็ของเรานะของเราเก็บไว้ก่อนนะครับไม่รู้ไม่อายเขาได้ไหมพี่ได้อยู่ไหมได้อยู่ได้สวยงามดูแบบมีอะไรดูมีเลเยอร์มีอะไรเลเยอร์เขาเรียกมาได้ทีเดียวเป็นชั้นๆใช่ไหมเป็นชั้นๆแต่ว่าไม่รู้มันแปลว่าเห็นเขาพูดกันก็เลยพี่ก๊อฟเขาพูดว่าเอาเป็นว่าของขวัญพิเศษแบบนี้นะครับผู้ที่จะได้รับไปเนี่ยต้องตอบคำถามเข้ามาแซมตอบคำถามที่สะเทือนใจที่สุดของเราในวันนี้ต้องตอบที่โดนใจเราด้วยนะครับรายการที่มีพิธีกรหน้าตาดีที่สุดในโลกครับ42830เยอะๆด่วนๆครับผมพี่บีจะตั้งชื่อผลงานพี่บีไหมครับก็ตั้งชื่อแหละครับครับผมอันนี้เป็นกรอบรูปใช่ไหมกรอบรูปที่พี่ทำก็เป็นกรอบบี้กรอบบี้กรอบบี้ไม่มีชื่อเขียนด้วยกรอบบี้กรอบบี้ครับครับผมโอเคครับเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พี่บีฝากผลงานกับแฟนๆสักนิดนึงครับครับผมก็ฝากถึงนะครับซิงเกิลที่ปล่อยออกไปนะครับ MV เพลงกลัวที่ไหนนะครับก็นี่ถ้าเต้นอย่างนี้เลยนะครับก็ปล่อย MV ฟังกันแล้วก็สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123รหัส0003นะครับแล้วก็อัลบั้มเต็มเร็วๆนี้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากถึงเรื่องของละครด้วยก็แล้วกันนะครับข้ามเวลาหารักต้นปีได้ชมแน่นอนครับเรื่องราวสนุกมากๆใครที่ชื่นชอบเพลงในปีพ.ศ.35หรือว่าพ.ศ.54นี้นะครับก็เป็นมิวสิคัลออนทีวีอยากให้ติดตามละครแนวใหม่แนวนี้กันแล้วก็ฝากถึงในเรื่องของคอนเสิร์ตด้วยแล้วนะครับคอนเสิร์ตเลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟเดือนพฤษภาคมนี้วันที่28ที่ Impact Arena เมืองทองธานีไปเจอกันครับครับผมผมไปแน่นอนครับจ้าไปเต้นภาพกลัวกลัวกลัวที่ไหนก็แค่นี้กดได้โอเคครับครับผมวันนี้เนี่ยก็เป็นเกียรติมากที่พี่บี้มาเป็นครั้งแรกเลยแต่ผมไม่อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายครับผมอยากพี่บี้มาอีกว่างๆพี่สัญญาผมพี่สัญญาสัญญาสัญญาที่จะมาจ่ายของตัวเองนะได้ครับครับผมยินดีครับยินดีวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่บี้เดอะสตาร์นะครับที่มาเยือนคลับสนุกของเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ